นับสนุนโดย DTAC สำนักงานกสทช.หัวเว่ยกลับเข้าสู่ The Reviewer ในช่วงที่2นี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยพี่หลามเอามาโชว์อย่าเลย Vibe Shot Vibe Shot ของพี่หลามแต่ว่าเครื่องรู้สึกว่าสีแดงหรือว่าเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมุ้งมิ้งเหมาะกับผู้หญิงสักเท่าไหร่มันดูแมนไปใช่สเปคก็โอเคแหละแต่รู้สึกว่าแมนไปวันนี้ก็เลยจะขอพรีเซนต์สิ่งใหม่ที่อาจจะดูมุ้งมิ้งน่ารักเข้ากับสีบ้าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากเห็นแล้วไหมคะอะไรคะเตะมาเลยหนึ่งสองโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเซนโฟนถูกนี่คือเซนโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อว่าเซนโฟนดูปากของเฟื่องระดานะคะเจอเทียบสีกันนี่มันจะสีเดียวกันไปไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะใช่นี่คือเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของเซนโฟนนะคะซึ่งแน่นอนแหละเซลฟี่ก็เอาใจสาวๆสีเขาก็เลยจัดมาแบบนี้เลยสวยงามมากมากมาดูสเปคต่างจากเซนโฟนทั่วไปยังไงจ๊ะจริงๆเนี่ยหน้าตาคล้ายกับเซนโฟน2มากๆดูมันเครื่องใหญ่ๆนะใช่คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยตัวปกติมาเปรียบเทียบหน่อยอันนี้เซนโฟน2ของเฟื่องเองนี่สีทองนะฮะใช่ค่ะดูเหมือนมันจะใหญ่กว่านิดนึงนิดนึงลองมาประกบกันสังเกตไหมว่าตัวเครื่องนี้จะสูงกว่านิดนึงเซนโฟนเซลฟี่นี่จะสูงกว่านิดนึงแต่ขนาดหน้าจอเท่ากันนะใช่ค่ะขนาดหน้าจอเท่ากันแล้วก็ส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือกล้องหน้ากล้องหลัง13ล้านพิกเซลทั้ง2อันให้สังเกตความยิ่งใหญ่อลังการของกล้องหน้าโอ้โหเหมือนเป็นรูแบบอันนี้นะคะ CPU เป็น Snapdragon 615เหมือนตัวเมื่อกี้เลยเหมือนเลยค่ะแล้วก็ CPU เป็นแบบ Octa Core 8แกนใช่แล้วก็ GPU เป็น Adreno 405เท่ากันเลยถูกตัวเครื่องเนี่ยแรม3 GB รอมอยู่ที่32 GB แล้วก็ใส่ Micro SD เพิ่มได้สูงสุด128 GB เฮ้ยเยี่ยมเลยเท่า Warp Shot ทุกอันเลยเราเอามาบลักไงเพราะว่ามันคล้ายๆกันทุกอย่างแต่ว่าอันนี้มันสีมุ้งมิ้งกับผู้หญิงมากกว่าอ่ะก็ต้องมาประกบกับทับปากด้วยนะใช่แบบเปรียบเทียบสีเหมือนสองซิมไหมสองซิมไหมคุณยายเขียวสองซิมค่ะซิมหนึ่งรองรับ 4G LTE ด้วยนี่นะคะแบตเตอรี่ครับเยอะกว่าเท่าไหร่3,000มิลลิแอมเยอะกว่าร้อยเดียวเนี่ยเยอะกว่าร้อยนึงแต่ยังน้อยก็ไม่งงถึงร้อยนะคะใช้งานได้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะคะแนนอันตุตู้อยู่ที่ประมาณ 37,311 คะแนนใกล้เคียงกันถูกนะคะลำโพงเสียงดังดีทดสอบกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวใหม่ล่าสุดของเราวางลงไปเลยความหน้านะก็ถือว่าดังอยู่หยุดอย่าโดนยูทูบแบนเกิน15วิไม่ได้นะสำหรับข้อมูลบุคคลที่3นะคะเพราะสำหรับลองกับอันนี้เหมือนกันเพลงเดียวกันเลยเอ๊ะได้เหรอเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะผมว่าลำโพงตัวเดียวกันหยุด15วิกดออกเลยทีเดียวตัวนะคะเอาเป็นว่าคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับเซนโฟน2เกือบจะทุกอย่างแต่ว่าเน้นทาร์เก็ตน่าจะเป็นของผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเซลฟี่เขามาแรงเพราะฉะนั้นพูดถึงเซลฟี่เรามาทดสอบกล้องกันดีกว่าลองเลยมาเลยดีกว่านะคะกล้องเนี่ยเห็นว่าเป็นช่องตาแมวขนาดนี้มาทดสอบภาพกันกล้องหน้า13ล้านกล้องหน้า13ล้านแต่ออโต้โฟกัสค่อนข้างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เก็บได้กว้างด้วยนะคะ1 2กรุ๊ปฟี่สบายนี่แล้วต้องทำปากจูบมันเฟื่องด้วยใช่มั้ยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือเซนโฟนเขามีพวกโหมด beautification ซึ่งตั้งแต่เซนโฟน2ก็มีเหมือนกันนะคะมีทั้งปรับสีบลัชออนตรงหน้าอย่างเงี้ยแบบสีบลัชออนนะคะปรับโทนสีผิวใช่ปรับตาแนะนำว่าอย่าปรับเยอะเพราะปรับเยอะเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยจะออกเอเลี่ยนทีนี้น่ากลัวมากเลยนะคะนี่ตาโตมากค่ะตาโตระดับ10นะเนี่ยโอ้โหไม่โอเคยังจะไขหางโตไปหน่อยนะคะปรับอยากปรับแต่พอดีเตือนสาวๆด้วยแฟดหน้าไหมแฟดหน้าไหมเราลองแฟดหน้าลองแฟดหน้าค่ะต้องปิดไฟนิดนึงไหมตาขึ้นก่อนเอาตาขึ้นก่อนหนึ่งสองโอ้โหคือแฟดหน้าเขาก็เป็นแบบเป็นไฟเปิดค้างไฟค้างเลยไม่ใช่เป็นแฟดวาบก็คือแบบใช้ได้สำหรับกล้องสาวๆเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันหน้าเนียนมันฟินอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเหมาะกับสาวๆแต่ว่าอย่างพวกพี่เนี่ยก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเหมาะหรอคะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่แบบว่าจะโดนใจทั้งแล้วดูอย่างสีเอาสีพวกพี่ขึ้นยกมาฮัลโหลแต่มันก็ดีนะคะสำหรับแบบสมมติว่าอยากที่จะไปถ่ายสาวๆเองหรือว่าอยากจะแบบเฮ้ยตัวเอง
จีบสาวอะไรอย่างเงี้ยลองใช้สิลองใช้ดูค่ะพี่หลาให้พี่ลองดูลองใช้ดูค่ะได้เลยโอเคอยู่ได้เลยทำเซลฟี่เซลฟี่ตัวเองนะเซลฟี่ตัวเองค่ะใช้ไปใช้มาก็ดีเหมือนกันนะอะไรเนี่ยคุณแม่ชีวิตดีมีข้อเสียอะไรไหมคะน้องเฟื่องคะนอกจากที่จะมันทำให้พี่เป็นปากสีนิดอันนี้เป็นข้อดีของคุณแม่ข้อเสียมีนิดนึงค่ะจอสว่างเกินไปในห้องที่มืดนะคะบางทีเนี่ยปรับลงแล้วสุดแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยจ้าเกินไปหน่อยนะคะแล้วก็รูปร่างอาจจะดูเถอะถ้าไปสักนิดนึงสำหรับสาวๆที่อาจจะอยากได้เครื่องเล็กกว่านี้แต่ว่ามันก็ให้ผลของความหน้าจอใหญ่นั่นแหละราคาราคาเท่าไหร่ครับ8,990บาทโอ้ยสมเป็นเซนโฟนราคาดีนะแต่ราคาดีแต่ดูปากพี่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมยังรู้สึกสยองอยู่เลยคำว่าเหมาะกับใครเพิ่งว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้ต้องการสเปคมือถือที่สูงขนาดนั้นใช่แล้วก็เหมาะกับผู้ชายที่ค้นพบตัวเองแล้วนะว้าวคุณแม่ยังไปหาพี่ม้าอนภาต่อเลยนะคะและเมื่อมาอยู่ในรายการ The Review ว่าเราจะมาประเมินกันว่า Asus ZenFoneเซลฟี่ตัวนี้จะน่าซื้อหรือน่าเมินและผลการประเมินออกมาก็คือถูกเลยน่าซื้อแต่ระวังใช้แล้วเป็นแบบนี้นะเขาชอบเย้อุ๊ยยังไงคะโอ้โหเอาออกละกลับมาเป็นแมนเหมือนเดิมเออไม่กลัวคุณแม่น่ากลัวมากเมื่อกี้นะคะปรับโหมดให้คุณผู้ชมหน่อยมีอะไรดีๆมาแนะนำคะจันทร์ประเดชขอนำเสนอแอปพลิเคชันแล้วกันครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของการส่งข้อมูลข้ามอุปกรณ์ข้ามสายพันธุ์ข้ามยี่ห้อทีเนี้ยไอการที่จะส่งข้อมูลข้ามกันไปข้ามกันมาระหว่างไอโลกที่มันแบบว่าไม่ค่อยจะเชื่อมสัมพันธ์กันเท่าไหร่มันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานเออแอปตัวนี้จะมาช่วยทำให้การเชื่อมโลกของหลายๆแพลตฟอร์มแล้วก็ส่งข้อมูลให้เขาได้กันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นมันชื่อว่า push bullet ครับ push bullet เพราะมันเป็น push นั่นคือมันเป็น notification ในตัวด้วยชื่อเท่มากเลยทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับคือโหลดแอปพลิเคชัน push bullet ติดตั้งครับซึ่งตัวแอปตัวนี้มีหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันก็คือมันมีเป็นแอปที่อยู่ในตัวMac OS ก็มีครับมีเป็นแอปบน Android แอปบน iPhone มีบน PC ก็มีมีใครที่ใช้แบบว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้แบบว่าไอ้นี่ไอ้พวกอะไรนะ Chromebook อ่ะเราลงแอปไม่ได้ทำยังไงมีไหมมี extension ให้ครับโอ้เยี่ยมเป็น extension ของ Google Chrome เลยครับง่ายๆครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาปั๊บฟ้าบขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือมันจะมีลิสต์ของอุปกรณ์ที่เราจะส่งนะครับแค่นี้ฮะอย่างแรกคือเราแอดเฟรนด์ก็ได้คือการส่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาตัวเองเสมอไปเราไปแอดเพื่อนด้วยอีเมลก็ส่งของให้เพื่อนได้ก็คือเพื่อนก็ต้องมีแอปนี้เหมือนกันใช่ก็มันจะส่งไปบนแอปพลิเคชันตัวนี้โดยเฉพาะหรือถ้าส่งหาตัวเองมันจะมีตัว all device ที่บอกว่าคุณจะส่งไอ้สิ่งที่คุณอยากจะส่งเนี่ยจะเป็นข้อความเป็นลิงก์เป็นภาพเป็นอะไรพวกเนี้ยไปยังอุปกรณ์ตัวไหนอย่างผมเนี่ยผมไซน์อินไว้หลายตัวมากอย่างแรกก็คือเนี่ยอยู่ตัว Lenovo Watch Shot ตัวนี้ใส่ iPhone 6ไว้ด้วยมีบน Google Chrome อีกต่างหากเพราะว่าไปเปิดเบราว์เซอร์ไหนก็ได้ไงเป็นคนที่น่าปล้นมากๆนะคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้อย่าสิส่งข้อความก็ได้สมมติผมส่งคำว่าเทสไปตึ้งๆๆๆส่งเทสปุ๊บสักพักนึงครับตัว push bullet บน iPhone ก็จะมี notification มาแล้วพร้อมเลยฟอร์มมีเครื่องที่ส่งมาบอกเทสส่งมาเปิดแอปขึ้นมาปึ้งเป็นเทสขึ้นมาโอ้ my god หรือบางทีแบบว่าไปอ่านเจอเว็บนี่เปิดแฝดไปเจอเว็บครับเจอจุดจบของอะไรนี่ลบเลือก Adobe Flash ชอบจะส่งไปอยู่บนอุปกรณ์ตัวอื่นก็เปิดที่ตัวไอ้นี่ไง extension มันมาเป็นปลั๊กอินอยู่บนหน้าเว็บอย่างงี้เลยเหรอใช่ครับผมแล้วก็ส่งไปนี่ได้ครับส่งไปอุปกรณ์ตัวไหนเดี๋ยวจะส่งเข้า Lenovo ไปก็จะเป็นลิงก์ตัวนี้ไปกดเซ็นส่งปึ้งไปสั่นเลยยังมันไม่ได้สั่นแรงขนาดนั้นไม่เร็วขนาดนั้นเนาะรอนิดนึงมาแล้วนี่ถึงแล้วได้เห็นจุดจบแล้วสินะมีรูปใน Android อยากส่งเข้า Mac ไอ้เนี่ยความยากเลยนะกด take photo ครับก็อยากรูปถ่ายรูปใช่ไหม take photo จะกดแชะเข้าไปปั๊บเราให้ send this photo ไป C9 ปึ้งไอ้ image capture ส่งไปเรียบร้อย capture มาโผล่บน Mac ครับมาแล้วครับผมบน Mac ก็มาแล้วบน iPhone ก็มาเช่นเดียวกันหน้าจอจะดับอยู่แล้วหน้าจอโอเคครับแล้วเหมือนกันและฟีเจอร์พิเศษที่อยู่บนเครื่อง Android โดยเฉพาะครับคืออะไรฮะนั่นก็คือเราสามารถให้ Android ส่ง SMS ได้ให้เราแทนได้ยังไงคะใช้ Android ส่งแต่ว่าเราใช้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โอเคคือแบบว่าทำงานอยู่บนคอมไงแต่แบบข้อมูลมันต้องใช้แบบคอมเท่านั้นอ่ะก๊อปปี้ไฟล์จริงๆจังส่งไปครับตัวนี้
พุชบูลเลตมีความสามารถคือถ้าเกิดคุณเชื่อมด้วยตัวเครื่อง Android และใส่ซิมที่มันเป็นซิมต่อเน็ตได้มาที่หัวข้อ SMS ตรงนี้ครับแล้วคุณก็นี่เลยครับเลือกเลย New Text Message จะส่งหาใครพี่หลามเบอร์อะไรครับ08 098อะไรก็ว่าไปนะฮะเราจะบอกเบอร์พี่หลามออนแอร์ตอนนี้จะบอกทำไมเอ้าครับเดี๋ยวแล้วมีใครยังใช้ SMS อยู่อะคะยุคมี SMS ยังใช้อยู่มีใช้กันได้อยู่ครับผมท่านอะไรงี้นี่ใช่ Push Bullet โหลดฟรีครับทุกแพลตฟอร์มน่ารักและที่น่าตกใจมากก็คือแอปไม่มีโฆษณาเออตัวแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณาเลยแล้วเขาต้องการอะไรครับไซน์อินก็ใช้ Facebook ไซน์อินแล้วก็ Google ไซน์อินง่ายครับเอาเป็นว่ามันดีครับแล้วมันก็ฟรีด้วยครับยังไม่เห็นข้อเสียเลยประเมินเลยประเมินเลยเอาละค่ะเมื่อมาอยู่ในมือของ The Reviewer เราจะมาประเมินกันว่า Push Bullet แอปนี้จะน่าโหลดหรือน่าเมินและผลการประเมินออกมาก็คือ